สดีครับวันนี้เราอยู่ที่วิลล่าพันไลรีสอร์ทนะครับจังหวัดนครนายกวันนี้ผมจะพาวิ่งจากรีสอร์ทนะครับไปที่อ่างเก็บน้ำห้วยปือนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับตอนนี้บรรยากาศตอนเช้าประมาณ 6:20 นะครับถือว่าแสงนี่กำลังสวยเลยทีเดียวนะครับตอนนี้วิ่งได้ประมาณ700 เมตรแล้วครับนี่คือบรรยากาศนะครับพอวิ่งมาถึงปากขาดเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะอีกประมาณ 1.3 กิโลเมตรแล้วก็จะถึงอ่างเก็บน้ำได้นะเราจะเลี้ยวขวาทางด้านหน้านะครับเพื่อเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยปือนะฮะนี่ครับเลี้ยวขวาทางด้านนะครับนี่ครับขาขึ้นเขาครับค่อนข้างจะชันนิดนึงนะฮะโอเคครับถึงชันเราก็ไม่ไหวครับไม่พอครับวันนี้วิ่งมาถึงแล้วครับพาที่กำลังสวยแล้วผมเรียกมาถ่ายรูปกันเยอะนะโอ้ทางขึ้นเขาเหนื่อยมากครับเดี๋ยวขอเดินพักสักพักนึงนะเดี๋ยววิ่งต่อนะตอนนี้ก็ผ่านไป3 กิโลแล้วนะครับแต่ครับวิ่งกันต่อครับระยะทางที่เราวิ่งอยู่ด้านบนของเขื่อนนะของอ่างเก็บน้ำห้วยปือนะครับระยะทางที่1 กิโลกับ 100 เมตรครับเดี๋ยวต่อไปเราจะลงเพื่อกลับรีสอร์ทแล้วนะวิ่งขึ้นเมื่อกี้นะครับ
ครับสนามที่เราต้องวิ่งขึ้นเมื่อกี้นะโหชันมากครับเปลืองพลังค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเราจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะครับเพื่อกลับรีสอร์ทของเรานะครับตอนนี้เราก็วิ่งกลับแล้วนะครับผ่านอุโมงค์ต้นไม้ที่เราเพิ่งวิ่งผ่านก่อนที่จะขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยปืนนะฮะเลี้ยวขวาด้านหน้าเราก็จะวนกลับไปที่รีสอร์ทแล้วนะครับระยะทาง 1.5 กิโลเมตรนะครับจะถึงที่สอดตอนนี้ก็ผ่านมา7กิโลแล้วนะครับความเร็วเฉลี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่เพ 5.35 นะครับอีกวันกิโลนิดๆก็ถึงรีสอร์ทนะครับระยะทางนะครับทั้งหมดที่เราวิ่งมาอยู่ที่ 8.2 กิโลเมตรนะครับใช้เวลาไปที่48นาทีเพซ 5.25 นะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินกลับห้องนอนเรานะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะกินอาหารเช้ากันครับเป็นไงครับครับคลิปวิดีโอนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมาก